เป็นอย่างไรบ้างครับจากการที่เราได้อ่านคิดวิเคราะห์และลองได้เขียนแผนผังมโนทัศน์ดูแล้วคราวนี้เรามาดูกันซิว่าบทความเรื่องมาช่วยลดภาวะโรคร้อนกันเถอะจะมีการเขียนแผนผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ออกมาในรูปแบบใดขอเชิญนักเรียนดูจากตัวอย่างที่กำหนดให้ดังนี้จากแผนผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ที่เราเห็นอยู่นี้จะเริ่มต้นจากองค์กรอิสระและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคือหมายเลข05เป็นข้อความหลักจะเห็นได้ว่าจากองค์กรอิสระและหน่วยงานที่ภาครัฐเอกชนนี้จะส่งผลให้เกิด01นั่นคือการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนิสิตและนักศึกษากล่าวว่าข้อความ01เป็นข้อความที่ต่อเนื่องตามมาจากข้อความ05มีความสัมพันธ์ในรูปแบบของผลลัพธ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเป็นผลที่เกิดขึ้นนั่นคือตัวอักษร A ในขณะเดียวกันองค์กรอิสระและหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนก็จะส่งผลให้เกิดการทำพฤติกรรมการลดภาวะโรคร้อนคือ08นั่นก็คือข้อความ08เป็นข้อความที่เกิดขึ้นตามมาจากข้อความ05อีกข้อความหนึ่งและมีความสัมพันธ์กับลักษณะของการเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาจากข้อความหลักความสัมพันธ์จึงเป็นรูปแบบตัว A ขณะเดียวกันในข้อความ01การปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาซึ่งในบทความได้บอกว่าประกอบด้วยการจัดค่ายเยาวชนเพื่อไปทำกิจกรรม09และการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน10เห็นได้ว่า2ข้อความดังกล่าวคือ09และ10เป็นข้อความที่ต่อเนื่องตามมาจากข้อความ01และมีความสัมพันธ์กันลักษณะของการเป็นตัวอย่างหรือเป็นองค์ประกอบของข้อความ01ดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อความชุดนี้จึงเป็นตัวดีในขณะเดียวกันเรามาดูเรื่องพฤติกรรมการลดภาวะโรคร้อนหมายเลข08ตามบทความนี้ได้เสนอวิธีการในการดำเนินการลดภาวะโรคร้อนหลายวิธีด้วยกันได้แก่02การลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ03เลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์และ04การคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดาเราเห็นได้ว่าข้อความ02 03และ04เป็นข้อความที่ตามมาจากข้อความ08ในลักษณะของการเป็นตัวอย่างหรือเป็นองค์ประกอบดังนั้นความสัมพันธ์ของข้อความชุดดังกล่าวจึงเป็นตัวดีในขณะเดียวกันในบทความก็ยังได้พูดต่ออีกว่าการจัดค่ายเยาวชนเพื่อทำกิจกรรม09และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน10ทั้ง2ประการนี้จะทำได้โดยส่งเสริมให้เด็กลดการหรือเลิกใช้วัสดุไม่ย่อยสลายธรรมชาติ02เลือกการขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์03และคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดา04ก็เลยกล่าวอีกในหนึ่งว่าข้อความ02 03และ04ยังเป็นข้อความที่เกิดขึ้นตามมาจากข้อความ09และ10ในลักษณะของการเป็นผลลัพธ์หรือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาดังนั้นความสัมพันธ์ชุดนี้จึงเป็นตัว A ในขณะเดียวกันในข้อความที่02 03และ04ซึ่งเป็นตัวอย่างพฤติกรรมการลดภาวะโรคร้อนดังกล่าวยังส่งผล2ประการดังแผนภาพที่เราเห็นในแผนผังมโนทัศน์นั่นคือถ้าเรามีการลดหรือเลิกใช้วัสดุไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ02และเลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์03และคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดา04แล้วจะส่งผลทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้นคือ06ซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นตัว Aแต่ขณะเดียวกันเราเห็นว่าข้อความ07คือภาวะโลกร้อนข้อความนี้ถ้าเราลดหรือเลิกใช้วัสดุไม่ย่อยสลายธรรมชาติเราเลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนลิฟต์และเราคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดาแล้วแน่นอนย่อมไประงับยับยั้งหรือลดทอนภาวะโลกร้อน07ดังนั้น02 03 04จึงมีความสัมพันธ์กับ07ในลักษณะของการเป็นตัว Fคือการถูกระงับยับยั้ง
จากการที่เราเขียนแผนผังมโนทัศน์หรือ Mind Map ของบทความเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงส่วนสำคัญที่เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดนั่นก็คือการดูจากผังมโนทัศน์ไปสู่การลงรหัสคำตอบและไปผลรหัสในกระดาษคำตอบที่โจทย์กำหนดให้ในที่สุดอยากให้นักเรียนทุกคนดูคำตอบพร้อมๆกันดังนี้ครับข้อความที่01จะมี2คำตอบด้วยกันนั่นคือ09ดีและ10ดีเนื่องจากการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา01สามารถทำได้โดยการจัดค่ายเยาวชนเพื่อไปทำกิจกรรม09และการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน10ในข้อความที่02มี2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 06A และ 07F เนื่องจากการลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ไม่ย่อยสลายธรรมชาติ02จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้น06และในขณะเดียวกันก็จะช่วยยับยั้งหรือป้องกันภาวะโรคร้อน07ได้ข้อความที่03จะมีคำตอบ2คำตอบด้วยกันนั่นก็คือ 06A และ 07F เนื่องจากการที่คนเลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์03จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้น06แต่ในขณะเดียวกันก็จะไปช่วยยับยั้งหรือป้องกันภาวะโลกร้อน07ได้ข้อความ04มี2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 06A และ 07F เนื่องจากการคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดา04จะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้น06แต่ในขณะเดียวกันก็จะช่วยยับยั้งหรือป้องกันภาวะโรคร้อน07ได้เช่นเดียวกันข้อความ05ก็จะมีคำตอบ2คำตอบด้วยกันนั่นคือ 01A และ 08A เนื่องจากองค์กรอิสระและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน05จะส่งผลให้เกิดการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา01และพฤติกรรมการลดภาวะโรคร้อน08ข้อความที่06คำตอบคือ 99H เนื่องจากสภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้น06จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาแต่อย่างใดกับข้อความนี้ข้อความที่07คำตอบก็คือ 99H เช่นเดียวกันเนื่องจากภาวะโรคร้อน07ก็จะไม่มีข้อความอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องตามมาแต่อย่างใดกับข้อความนี้ข้อความที่08จะมี3คำตอบด้วยกันนั่นคือ02 ดี 03 ดีและ04 ดีเนื่องจากพฤติกรรมการลดภาวะโรคร้อน08จะประกอบไปด้วยการลดหรือเลิกใช้วัสดุไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ02เลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์03และการคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดา04ข้อความ09คำตอบคือ 02A 03A และ 04A เนื่องจากการจัดค่ายเยาวชนเพื่อไปทำกิจกรรม09จะส่งผลให้เยาวชนเกิดการลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ไม่ย่อยสลายในธรรมชาติ02เลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์03และการคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดา04และข้อความ10ก็จะมี3คำตอบเช่นเดียวกันนั่นคือ 02A 03A และ 04A เนื่องจากการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน10จะส่งผลให้เยาวชนเกิดการลดหรือเลิกใช้วัสดุที่ไม่ย่อยสลายธรรมชาติ02เลือกการเดินขึ้นลงบันไดแทนการขึ้นลิฟต์03และการคัดแยกขยะพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะธรรมดา04